ทริปนี้ก็จะเป็นการทำอะไรคะเห็นขนมปังแบบนี้ค่ะขนมปัง5แผ่นค่ะมาทำอะไรเดี๋ยวเรามาลุ้นไปด้วยกันนะคะหั่น3แผ่นแบบนี้ค่ะมาหั่นครึ่งแล้วก็หั่นเป็น4ชิ้นแบบนี้นะคะสี่เหลี่ยมแบบนี้บอกให้ก็ได้ค่ะตัวนี้จะเอามาทำเป็นกระทงขนมปังนะคะเป็นกระทงขนมปังดูตามคลิปได้เลยค่ะตัวนี้ก็ไปดูมาจากอีกแอคเคาท์นึงมาเหมือนกันนะคะเขาใช้ขนมปังที่เป็นสีขาวค่ะแต่ตัวนี้มันจะเป็นขนมปังโฮลวีตมันค่อนข้างที่จะแตกง่ายแล้วก็ไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่นะคะเนื่องจากจะมีเนื้อโฮลวีตเยอะไปหน่อยนะคะเนี่ยค่ะก็ทำแบบนี้ค่ะกดแผ่นขนมปังให้แบนแล้วก็ดึง2ข้างขึ้นมาไว้ตรงกลางให้เป็นรูปลักษณะแบบนี้ค่ะเตรียมเสร็จแล้วนะคะก็เอาไข่ขาวค่ะทาแผ่นขนมปัง1แผ่นนะคะ1แผ่นเต็มๆเลยนะคะทำทีละมุมนะคะทำทีละมุมใส่ไข่ขาวลงไปวางไว้รอบๆเลยนะคะพอทาไข่ขาวไปเรื่อยๆค่ะจนมีชั้น1เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเริ่มขึ้นชั้น2โดยการทาไข่ขาวเหมือนเดิมค่ะเป็นการให้ขนมปังแปะติดกันนะคะทำไปเรื่อยๆเลยค่ะทำไปเรื่อยๆเลยนะคะทำตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะได้เวลาทาไข่ขาวอีกรอบนึงนะคะทาไข่ขาวเสร็จแล้วเราก็จะทำการแปะอีกชั้นที่2นะคะจะเหลืออยู่4ชิ้นก็ใส่จนหมดเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มาทำฐานตรงนี้นะคะใช้ขนมปังอีก1แผ่นค่ะทาไข่ขาวเพื่อที่จะเอาตัวกระทงนะคะมาแปะอีกชั้นนึงนะคะเพื่อเป็นฐานจะได้แข็งแรงขึ้นนะคะแบบนี้เลยค่ะวางไขว้กันแบบนี้นะคะมันจะมีหลุดบ้างนะคะจะมีหลุดบ้างแต่ว่าครั้งแรกในการทำเหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะครั้งแรกเหมือนกันค่ะไปลองทำกันได้นะคะไม่มีผิดไม่มีเสียหายเลยนะคะทำเสร็จแล้วเราสามารถกินได้ด้วยนะคะตัวนี้มาสาธิตให้ดูค่ะแล้วก็เอาเข้าเตาอบได้เลยค่ะตัวนี้จะเป็นหม้ออบลมร้อนนะคะเข้าไปใช้อุณหภูมิ150องศาแล้วก็ใช้เวลา15นาทีค่ะแต่จริงๆแล้วก็ต้องคอยเปิดดูตลอดเวลานะคะกลัวมันไหม้หรืออาจจะไฟไม่พออะไรเงี้ยค่ะเปิดดูรอบแรกนะคะคิดว่ามันยังไม่พอนะคะก็เลยเอาเข้าไปอบอีกรอบนึงอีก5นาทีนะคะอีก5นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะร้อนๆอยู่เลยนะคะพอออกมาแล้วนะคะก็ไปพักไว้นิดนึงให้เขาเย็นตัวนะคะเขาจะแข็งเลยนะคะเป็นขนมปังปิ้งเลยนะคะเรียบร้อยแล้วเอามาใส่จานเตรียมกินเอ้ยไม่ใช่เตรียมทำกระทงค่ะกระทงของเราก็คือดอกไม้นี่แหละค่ะใส่แค่นี้เองนะคะแล้วก็ใบเขียวนี้ก็คือเป็นใบกวักมรกตที่เรามีอยู่ที่บ้านนะคะล้างเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้เป็นการสาธิตวิธีการทำกระทงขนมปังค่ะสวยไหมคะแล้วก็ขาดธูปกับเทียนนะคะใครมีธูปเทียนสามารถใส่ได้เลยตัวนี้ทำโชว์เฉยๆวันนี้นะคะส่วนทำแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินขนมปังกินอาหารเช้ากันนะคะเตรียมไส้กรอกเรียบร้อยแล้ว